ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องมีความฝันใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีความเชื่อด้วยครับเชื่อว่าจะทำให้ฝันของเราเป็นจริงเชื่อว่าสักวันวันของเราจะมาถึงครับเอาหน่อยขอเช็คเสียงหนึ่งชี้หน่อยได้ไหมใจมากนะครับผมที่ได้มาเล่นดนตรีบนเวทีแห่งนี้ที่ได้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ที่ได้มาแข่งขันกับเพื่อนๆพี่ๆทุกวงที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอบคุณ Imperial ท่านและคณะกรรมการทั้ง4ท่านด้วยนะครับผมเอาทีนี้ขอทุกคนชูมือสูงๆหน่อยได้ไหมWe'll be right back.
คือ The Good Day ครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองนะครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศวันนี้พวกเขาก็ไม่ทำให้หลายๆคนผิดหวังครับเริ่มจากใครก่อนดีกรรมการกำลังพี่เมธีก็ได้ครับผมจะดูว่าใครหลบตาผมพี่เมธีครับฮัลโหลครับก็เล่นกันมันเข้มข้นดีนะครับก็แต่ว่าคะแนนเนี่ยที่เราต้องกรอกเนี่ยมันจะมีหลายส่วนนะครับก็คือถ้าในแง่ของความเล่นโคเวอร์เนี่ยก็คือแกะกันได้ดีเล่นออกมาทุกตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคะแนนของความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้อาจจะในแง่ของการอะเลนมันอาจจะยังไม่ได้ฉีกไปจากตัวออริจินอลของบอดี้สแลมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีคะแนนบางช่องได้เยอะบางช่องอาจจะได้น้อยลงอะไรเงี้ยก็ต้องลุ้นผลรวมคะแนนรวมครับครับพี่ปามครับนักร้องดูเหนื่อยฮะร้องเสร็จแล้วหมดแรงนะครับ เรื่องเรียบเรียงนิดนึงนะครับคือถ้าเราเรียบเรียงมาแล้วมันถ้าเกิดมันไม่ค่อยต่างกับออริจินอลเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรพี่แบบมันไม่มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันฟังก์ชันมันคล้ายๆกันแล้วมันจะมีอีกหลายวิธีคือถ้ามาไปเร็วเราอาจจะเป็นช้าไปเลยอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันมากกว่านะครับแล้วก็น้องที่เป็นนักร้องก็เสียงดีนะครับเสียงสูงเสียงถึงแต่ว่าบางช่วงอาจจะแรงเกินไปซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นต้องแรงขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยถ้าบางส่วนลดลงมามันก็จะพอดีกว่านี้นะครับแต่โดยรวมดีครับค่ะพี่กบค่ะสวัสดีครับก็วงนี้ก็มีทั้งข้อดีมากๆนะครับแล้วก็ข้อที่ต้องเอาไปปรับปรุงนะครับก็พี่พูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันเนาะในความมีอาวุธหนักของวงนี้คือมือกีตาร์นะครับก็เล่นกีตาร์ได้ดีมีเสียงเป็นของตัวเองนะครับแต่ต้องเล่นกับเพื่อนมากกว่านี้ต้องฟังเพื่อนมากกว่านี้มันต้องเล่นเป็นวงดนตรีเดียวกันมากกว่านี้น้องมือกลองก็ลูกที่น้องส่งครับมันถูกต้องหมดเลยนะโอ้โหนี่คือแบบแกะหรือว่าเรียนมาอย่างถูกต้องมากส่งได้ทุกเม็ดถูกต้องแต่เสียงที่ออกมามันไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าน้องเหมือนนักฟุตบอลที่สับขาหลอกแบบโอ้โหอะไรแต่ยังจับบอลยังเด้งอยู่เลยหมายความว่าน้องเบสิกขั้นพื้นฐานจริงๆอ่ะมันทำให้เสียงที่น้องตีออกมาแล้วมันไม่ได้แบบนั้นแนะนำก็คือน้องต้องกลับไปเริ่มพื้นฐานก่อนคือการจับไม้การลงน้ำหนักให้มันฟังทั้งเพลงแล้วมันรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นกว่านี้นั่งฟังอยู่เมื่อกี้คนฟังทุกคนก็จะได้ยินเสียงปุ๊กปุ๊กตลอดเวลามันเสียงอะไรวะมันเสียงอะไรเพราะว่าน้ำหนักสแนร์น้องอ่ะเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวมันเบาพอเบาก็ไม่ได้ยินซาวด์เนียร์ก็ดันเสียงขึ้นพอพักมันก็เสียงปุ๊กมันก็ลั่นขึ้นมานี่คือเบสิกที่มือกลองจำเป็นต้องมีมากๆสำคัญมากกว่าลูกกลองทั้งหลายแหล่ไอ้นั่นพวกนั้นเป็นเรื่องเครื่องประดับละหัวใจหลักคือต้องน้ำหนักต้องเอาให้อยู่แล้วเพื่อนๆจะเล่นสบายมากกว่านี้ฝากไว้แค่นี้ครับครับพี่ป๊อกครับสวัสดีครับน้องๆครับก็จากที่ฟังเมื่อกี้นะฮะภาพรวมทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบดีละมันเกือบดีแล้วแต่ถ้าเผื่อเมื่อกี้เราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีพยายามเล่นและอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ไดนามิกต่างๆนานาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันลีดเดอร์จะนำไปได้ดีกว่านี้นะฮะส่วนน้องมือเบสเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ถือว่าก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมแต่นั่นแหละหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ใช้หูฟังดนตรีแล้วก็ใช้หัวใจเล่นกับมันอีกนิดนึงอะนะมันจะกรูฟแล้วมันจะไปได้เข้มข้นกว่านี้อีกลองกลับไปฝึกกันอีกนิดหน่อยฮะได้แน่นอนครับขอบคุณค่ะและนี่ก็คือนะคะวงดนตรีแต่ทุก